สามคำเท่านั้นมหาเสน่ห์มหาเมตตาคาถาเป็นเทพรักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมหาเสน่ห์มหาเมตตาคาถาหลวงปู่หงเป็นเทพรักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคาถาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามคำสั้นๆที่จะทำให้คนรักเทวดารักใครเห็นก็เมตตาศิษยาสานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้เคารพสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่หงพรหมปัญโยพระเกจิอาจารย์ดังจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างแดนอีสานอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นตัวร่างกายสรีระสังขารที่ไม่เปื่อยไม่เน่าของหลวงปู่บรรจุอยู่ในโลงแก้วจนถึงทุกวันนี้ณปราสาทเพชรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หงพรหมปัญโยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงพรหมปัญโยหรือพระครูปราสาทพรหมคุณท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่5มีนาคมพ.ศ.2557ในพรรษาที่77สิริรวมอายุ97ปีหลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงทั้งด้านเมตตาสูงคุณธรรมสูงรวมทั้งด้านอิทธิฤทธิ์ด้านปฏิหารและท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมขลังแก่กล้าท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายหลากหลายรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรื่องราวของท่านยังถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภัยแคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้คุณไสหลวงปู่หงท่านเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งของแดนอีสานใต้บวชตั้งแต่อายุ20ปีไม่เคยสึกเลยตั้งแต่เมื่ออายุ18ปีมารดาของท่านขอร้องให้ท่านบวชเนนเป็นเวลา7วันแต่เมื่อครบ7วันแล้วท่านกลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสาวพักในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้สึกนับตั้งแต่นั้นตลอดมาได้อุสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่ออายุครบเกณฑ์20ปีได้รับฉายานามว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจพรหมต่อมาเมื่อบวชอุสมบทครบ3พรรษาหลวงปู่หงจึงได้ออกจาริกถือธุดงควัตตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูพักอาศัยอยู่ตามคนไม้หาที่สงบสัปปายะเจริญภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนุ่งห่มใช้ผ้าเพียง3ผืนฉันภัตตาหารเพียงวันละมื้อเดียวต่อมาก็ได้ขอศึกษาแสวงหาความรู้สรรพศาสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์จังหวัดศรีสะเกษจนเป็นที่พอใจจึงขออนุญาตลากลับเพื่อเดินทางจาริกธุดงค์ข้ามประเทศเข้าเขตไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลวงปู่หงท่านจึงได้พบกับครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาสรรพวิชาทั้งวิชาเมตตามหานิยมคาถาเมตตามหาเสน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแคล้วคลาดกันจากอาวุธปืนหอกดาบเขี้ยวงาช้างเสือวิชาหงสีพึ่งและวิชาการป้องกันคุณไสทำน้ำมนต์เพื่อใช้รดอาบน้ำมนต์แก้สิ่งไม่ดีและต่อมาท่านก็เดินทางกลับมาจำวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงท่านเป็นเจ้าอาวาสสร้างคุณูปการให้ประโยชน์กับสังคมไว้มากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ท่านบริจาคทรัพย์สร้างสถานีอนามัยและสถานเลี้ยงเด็กรวมทั้งมอบเงินปัจจัยช่วยเหลือโรงเรียนปรับปรุงสถานีตำรวจและจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านบริจาคเพื่อช่วยขุดแหล่งน้ำบ่อน้ำและฝายกั้นน้ำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลวงปู่หงท่านก็ได้บริจาคเงินเพื่ออนุรักษ์ป่าปลูกป่าเสริมสร้างป่าชุมชนนอกจากนี้ยังช่วยบริจาคเงินเพื่อซื้อและถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือจำนวนมากมายอีกด้วย
ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับโลรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและท่านก็ยังได้รับรางวัลแห่งคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณกุศลต่างๆมากมายอีกด้วยและนอกจากนี้หลวงปู่หงพรหมปัญโญท่านก็ยังเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางด้านเมตตาสูงด้านอิทธิฤทธิ์ด้านปฏิหารจึงทำให้มีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบไหว้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากพระคาถาของท่านหลวงปู่หงพรหมปัญโญคือท่องคำว่านะเมติด้วย3คำนี้เป็นคาถาแทนความเมตตาสวดท่องคำว่านะเมตินั้นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรหมปัญโญเลยก็ว่าได้เนื่องจากหลวงปู่ท่านเคยบอกว่าเราภาวนานะเมตินี้หนาสะเทือนขึ้นไปถึงพรหมโลกหมายถึงว่าหากเราภาวนาว่านะเมติแล้วจะสามารถสื่อไปไกลสุดแดนจนถึงครูบาอาจารย์ผู้สถิตอยู่บนชั้นพรหมโลกหลวงปู่ท่านเล่าอีกว่าพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกและนับตั้งแต่นั้นมาท่านหลวงปู่ก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นวิชาตะกรุดพระแม่ธรณีตะกรุดกันโรคต่างๆเป็นต้นความหมายของนะเมตินี้หลวงปู่ท่านบอกว่านะเมติแปลว่ายอดน้ำนมของแม่พระธรณีก็คืออาหารพืชพันธุ์ข้าวน้ำต่างๆที่เลี้ยงดูทุกสรรพชีวิตอย่างไม่ลำเอียงใครปลูกหว่านเก็บเกี่ยวเอาไปกินไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนหรือมหาโจรคนต่ำซามแม่พระธรณีท่านก็ให้การเลี้ยงดูเท่าๆกันแล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวใช้สอยได้มากเท่าใดให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่บนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกันนะเมติยอดน้ำนมแม่พระธรณีจึงเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ด้วยใจที่เปรียบด้วยความเมตตาหนักแน่นเยือกเย็นดังคุณของแม่พระธรณีนะเมติเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาที่มีต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อเราภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุจดังพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนาจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้วท่านก็จะเป็นบุคคลที่เทพพรหมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขสมหวังเป็นที่รักใครเห็นก็เมตตาหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านตามที่เราปรารถนาพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเมติ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 ขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ